time, Tita Josie, and today I'm reacting to episode 2 of Battle of the Writers. In the first episode, we saw that Obun lost his job as a delivery guy after he had decided to take care of Shi Er Yi or Shan first. And, you know, he had another customer who complained about him being delayed with the delivery. But in reality, it was because he was taking care of Shan. After he saw Shan get terrified of the the thunder and that kind of stuff, so you know, it was sad that he lost his job. Meanwhile, Obun was also accused of plagiarizing the story of Shi Er Yi, who he did not know was actually Shan initially, but then he found out the address of Shi Er Yi, and it was the address of Shan. So Obun and his friend Ozone decided to go to Chiang Mai to try to explain things to Shi Er Yi, and they ended up playing a game of a modified version of the King's Game. And you know, we kind of ended with Shan acting out that scene from a neurotic novel with Obun. Now, they still haven't actually, talked about the accusations of plagiarism, so it looks like they're going to do that in episode 2. So I'm going to head into episode 2 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. แปลกนักทำไมข้าอยากฆ่าเจ้าแต่ก็บีกลับไม่ฟังคำสั่งของเจ้าใช่ไหมล่ะกบินศักดิ์สิทธิ์หงมึงมีเพียง2สิ่งที่จะไม่ทำอันตรายคนแรกคือข้าอีกคนคือคู่ลี้ชิดของข้าต้วนหรูซิงทำไมกบีหงมึงถึงทำอะไรเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่ปลายเล็บทำไมเป็นเจ้าโอ้ว้าวเจ้าทำอะไรนะสันดานเจ้ารู้หรือยังข้าคือคนที่ถูกลิขิตไว้ให้คู่กับเจ้าเป็นไม่ได้อย่างไรข้าจะบอกให้ว่าพออะไรก็เพราะว่าโอ้ยทำไมคิดไม่ออกวะเขียนนิยายคำนองภายในทำไมกลายเป็นนิยายโรแมนติกไปได้วะแล้วทำไมตอนเขียนน่ะถึงนึกแต่หน้าชาญเป็นพระเอกเป็นเพราะตอนนั้นแน่ๆอ่ะThank you.
ที่นานเท่านี้แล้วผมเสือเย่แทนแทนนี่ไงไอ้อุ่นมึงได้ใกล้ชิดกับมหาเทพสือเอื้อเย่ขนาดเนี้ยว่าไงครับคุณชายน้อยไม่ใช่ตรงนี้ถัดไปอีกใกล้กันไปแล้วผมอยากสะกดคุณไว้ในสายตาของผมเธอนึกพอยทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้จบแล้วคุณชายน้อยสุดยอดคุณชานยอดเยี่ยมมากเลยครับแสดงได้เก่งมากสมกับเป็นมหาเทพจริงๆเลยเขียนบทก็ได้แสดงก็ได้เมื่อกี้ผมนึกว่าดูละครเวทีอยู่ครับเข้าถึงอารมณ์ไปเลยนะ十行军下，下笔成章。纳不成，纳不成，纳不成，纳不成。我们要拍。เดี๋ยวคุณไม่ต้องดื่มแล้วขอเปลี่ยนเป็นไปกินข้าวกันหนึ่งมื้อ That's a better deal, I think.And he agreed. งั้นเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าครับมาถ่ายรูปเฮ้ยขยับเข้าไปอีกอบุญขยับขยับขยับโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกูโพสต์ลงไอจีไปละฮะโอ้ it's definitely Shan Stalker I think oh who's thisในผืนป่าบนโลกนี้จิ้งจอกตัวหนึ่งตระคุบกระต่ายไว้ได้กระต่ายตัวสั่นระริกอยู่ใต้ร่างจิ้งจอกสิ่งนี้เป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติอันโหดร้ายและเป็นการเผชิญหน้าของสิ่งที่เป็นศัตรูกันนี่มันเรื่องความฝันบนหมอนที่ไอโอสอนเอาให้นี่ทำไมไม่เหมือนกับที่ชานอ่านชื่อตัวละครใช่แต่ในเรื่องไม่ใช่ในตอนนั้นฉันคิดว่าดวงตาของคนคนนี้คือโลกทั้งใบเพียงแค่ว่าตอนนั้นฉันยังเด็กเกินไป
ยังไม่ตระหนักรู้ว่าความคิดเช่นนี้หมายถึงอะไรกันแน่ถ้าเป็นฉันในตอนนี้ที่คบกับนายในตอนนั้นแน่นอนว่าคงอดไม่ได้ที่จะพูดประโยคนี้ออกมาเมื่อคิดมาถึงตรงนี้อยู่ๆเหอเจือเกิดทนไม่ไหวขึ้นมาเขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้สวีทอีเมงและจูบลงบนใบหน้าของเขาเบาๆโอ้โหจริงๆก็ไม่มีบทพูดพวกนี้แต่ทำไมตอนที่ฌานพูดกับดูจริงจังขนาดนั้นน่ะทั้งบทพูดพวกนี้แล้วเอาเนื้อเรื่องมาจากไหน He invented it on the spot โอ้ยคิดไม่ออกเว้ยถามไปโอโซนก่อนแล้วกันโอซอนเปิดประตูหน่อยโอซอนมึงโอซอนเป็นไรปะวะเปิดหน่อยดิกูไม่เป็นไรกูจะนอนแล้วมึงไม่เป็นไรแน่นะเออคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคุณชายน้อยตอนเล่นโรลเพย์อ่ะทำไมคุณถึงไม่เล่นตามนิยายจริงผมก็เล่นตามนิยายนะไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านนิยายของผมหรือเปล่าผมไม่เคยอ่านนิยายของคุณยิ้มอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยซิว่าอะไรทำให้คุณชายยิ้มได้ขนาดนี้ดูทำไมเนี่ยถึงชงเย่ยกมือขึ้นเคาะประตูเบาๆสองทีจะอ่านทำไมอ่ะขอรอการตอบรับแต่ก็กลัวที่จะได้ยินการตอบรับนั้นด้วยตอนที่เขากำลังหมุนตัวกันนั่นเองก็มีเสียงคอเบาๆตอบกลับมาจากด้านหลังประตูรอกลับจะตอบเขาหิมชงเย่พิงประตูและยิ้มระหว่างที่เขายิ้มอยู่นั้นประตูก็เปิดออกโหที่จริงแล้วผลงานของมหาเทพสือเอ้ยเย่มันก็ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะเนี่ยไม่แปลกเลยทำไมมึงถึงยิ้มได้ขนาดนี้แน่อยู่แล้วมึงไม่รู้หรอกว่านี่ไอดอลใครจะบอกนะว่ามึงมาเขียนนิยายออนไลน์ก็เพราะเขาไม่ใช่หรอกกูอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็กแล้วแต่เสือเย่เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่กูเคารพเขาหลังเขามาทำงานสายนี้เอ้าแล้วกูอ่ะกูก็เป็นมหาเทพ YS นะเว้ยมึงจะให้กูพูดจริงๆหรอเดี๋ยวมึงก็เสียใจหรอกแต่ว่ามึงรู้สึกป่ะว่าผลงานของสื่อเอ้ยมันแปลกๆอ่ะแปลกยังไงก็ตัวละครหลักในผลงานของเขาอ่ะมันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่อ่ะอะไรวะอย่างเช่นเหรียญซงเย่จะมีสัญญาณลับเคาะ2ทีตอบกลับ3ที
แต่ละเรื่องต่างกันก็จริงนะแต่มันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันอย่างกับว่าเขากำลังตามหาใครสักคนมาตลอดแล้วเขาก็เลยเขียนให้คนคนนั้นน่ะไปอยู่ในเรื่องโหกูก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไปกับเชอร์ล็อกโฮมส์น่ะอันนึงก็ต้องมาเป็นหมอวัตสันนะอบอุ่นโอเคถ้าทำไมงานของเสือเย่คุ้นคุณชายน้อยคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยเปล่าHe has read your words ไปดีกว่าไม่อยากคุยกับคนขี้โกงเดี๋ยวคุณว่าใครขี้โกงไม่รู้ผมไปนอนแล้วฝันดีนะครับคุณชายน้อยผมชื่ออบอุ่นฝันดีนะครับอบอุ่นฝันดีครับดีกูจะกลับรถเมย์มึงจะกลับกูหรือเปล่ามึงก็รู้ว่ากูจะกลับรถไฟมึงจะถามกูอีกทำไมเนี่ยงั้นกูไปขึ้นรถก่อนนะมึงก็กลับบ้านดีๆล่ะเจอกันนะไอ้อุ่นเซอร์ไพรส์เป็นไงตกใจไหมกูมาขับรถให้มึงเองเลยนะดีขอบใจเพิ่งมาต้องเวลาดีมองอะไรวะแล้วมองดูเบ็ดไปปะมึงเป็นคนขับรถมึงเอากระเป๋าไปด้วยเฮ้ แล้วมึงจะไปไหนรถกูไปทันนี้มึงกลับก่อนเลยเดี๋ยวกูกลับเองได้ฮะมึงอาชานชานอะไรของมูเนี่ยอบุญอบุญขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมครับนี่ครับแค่ผมไปนะครับเดี๋ยวครับผมมี IG คุณแล้วผมขอ LINE Facebook แล้วก็ X ด้วยครับ He wants everything นี่คุณจะตามทวงหนี้ผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกครับนี่ครับผมไปได้แล้วใช่ไหมนี่คุณตามผมมาทำไมผมไม่ได้ตามนะครับขึ้นรถเมล์เหมือนกันอ
Stairs. ยังไม่พออีกเหรอยังขออีกรอบได้ปะโอ้ oh, well oh, this guy was also in Playboy oh the two of them wereมีคนเคาะประตูเลยอ่ะฟาดเปล่ามาไม่เห็นบอกหรอกกูพิมพ์บอกมึงแล้วปะAt least the used condom was in the trash. It could have been lying on the floor. Right. Hello. What do you? What doไหนลองบอกแล้วว่ารูเมทจะยังไม่กลับมาช่วงนี้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ยังเดินเจอกันอยู่เลยอ่ะเราจะอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่กันแบบนี้แหละเราไม่มีทางไปแล้วนะลมถ้าให้เราออกก็ต้องไปนอนข้างถนนแล้วใจเย็นๆสิค่ะที่รักไม่มีใครไล่ที่รักไปไหนทั้งนั้นนะเครียดกันไปแล้วอ
This is cute. Cheers. อันนี้ดีนะเพราะกินเยอะมาแล้วเฮ้ยเพราะว่ามัน I'm sorry ป่ะ I'm sorry อะไรนะ I'm sorry ก็ง้อคนไม่เป็นง้อใครก็ไม่ค่อยเก่งหรอกรักจริงยอมเล่นกับนิ่งๆนิ่งๆแต่ว่ารัก only you เพราะเธอคือเนื้อคู่ Listen, I like them better here than when they were together in Playboy. And you know I owe to you know.น้อยน้อยไม่เอาไม่น้อย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 เอาไม่น้อยใครไม่ไปนอนได้วะน้อยน้อยไม่เอาไม่น้อยสุดท้ายน้อ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 ยฮะกูไม่เล่นจะคุยด้วยกูว่ามีเหมือนกันมึงเสียงดังไปเปล่าวะก่อนหน้านี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่ามึงจะไม่พาแฟนมึงมาที่นี่อ่ะโอ้กูก็เบาที่สุดแล้วนะเว้ยนี่มึงเบาแล้วกูนอนไม่ได้ก็ถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็ย้ายออกไปได้ปะล่ะโอ้เวลเฮ้ That was tense. Yeah, Obun doesn't really have a choice at the moment because he just got fired. By the way, for a delivery person, this is a banging apartment.Well, ex-delivery person.ฮัลโหลครับเมื่อกี้ผมหมายถึงว่าผมกำลังหารูเมทอยู่พอดีครับโอ้ผมขอคิดดูก่อนนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้ผมอยู่คอนโดครับผมถามได้ไหมครับว่าห้องคุณอยู่ที่ไหนอยู่แถวพระราม1ครับผมก็อยู่แถวพระราม1พอดีงั้นเดี๋ยวผมไปรับคุณนะครับฮะไม่ต้องดีกว่าครับผมไม่รบกวนดีกว่าครับเอ๋มังอึนจำหน่อยนึงทำไมกูไม่รู้เลยนึงว่าพระราม1กับพระราม1อยู่กันไล่กันกันนี้พูดมากนะตกลงว่าปิ้งไข่กันแน่ถึงทำให้คนชายมุนยังให้มาอยู่เลยเว้ยคนชายน้อยคนชายน้อย
สวัสดีครับพี่ชื่ออาคินนะเรื่องพี่คินก็ได้ครับพี่คินผมชื่ออบอุ่นนะครับอ๋อคุณชาวน้อยคืออบอุ่นนี่เองถ้าอยู่ที่นี่ใส่ใบใจได้เลยคาราลายปกกันนะพี่จะเอามาส่งให้ทันทีอ๋อล่างอื่นเดี๋ยวพี่คิดราคาขึ้นหนึ่งคงอายชนะกันนั้นครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ล่ะครับลองหมื่นปะ10,000ผมเข้าใจครับห้องหรูหราขนาดนี้10,000ถือว่าถูกมากแล้วอะแต่ผมต้องขอผ่านนะครับผมมีงบแค่8,000ได้ครับผมแค่อยากหาคนช่วยหาค่าเช่านะครับแค่8,000ก็โอเคแล้วครับเช่าที่แพงขนาดนี้อยู่ได้ยังต้องมีคนมาหารค่าเช่าบ้านอีกเหรอ He doesn't need anyone to share. He just wants to live with you. ลองเดินดูรอบๆกันไหมถ้าย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวจะอึดอัดนะบางทีผมก็ต้องไปต่างจังหวัดหลายๆวันนะผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับมึงท่อน้ำแตกว่ะน้ำท่วมห้องหมดเลยฮะแต่กูเก็บของมึงมาหมดแล้วนะเว้ยแล้วทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มึงเข้ามาเอาของมึงแล้วไปนอนที่อื่นก่อนได้นะยังแค่นี้นะเดี๋ยวกูรีบกลับไปเออThat's kind of shady. มีเบอร์หาเหรอขอบคุณคือเพื่อนโทรบอกว่าท่อน้ำแตกอ่ะน้ำท่วมห้องหมดเลยอ่ะงั้นย้ายมาอยู่ที่นี่วันนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมกับไปคิดไปช่วยคนของThey really packed up all of his stuff. ขอบคุณคุณชาญมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่คินมากเหมือนกันนะครับเรื่องเด็กน้อยหิวข้าวแล้วใช่ไหมพวกเราไปกินข้าวกันเร็วๆท้องร้องบอกว่าหิวข้าวสัสๆแล้วนี่อ่ะเร็วๆเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเอ้ยThank you.
人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。哦，那里土产很呀，阿汉他来请你。The best place 在云南。哦，กูเพิ่งนึกขึ้นได้มึงมีธุระต่อไหมหรอมึงไปก่อนได้เลยนะทิ้งรถไว้เราไปแท็กซี่เลยเอ๊ะแท็กซี่อืมฮะเออมึงรีบไปเถอะไม่ต้องห่วงพวกเราอ๋อมึงอย่าลืมจัดการห้องด้วยนะกูหมายถึงจ่ายค่าไฟให้เรียบร้อยด้วยอ๋อรู้แล้วที่ไปทำธุระก็ร้องอุ่นเอ้าไม่ได้กินข้าวพี่กินเลยจริงๆเขาแพ้อาหารทะเลนะกินไม่ได้หรอก oh, is he now เข้าร้านกันคุณก็ชอบกินปลาเหมือนกันเหรอเอ้ยขอบคุณนะแต่คุณไม่ต้องตายให้ผมก็ได้นะถ้าไม่ต้องแกะก้างเองปลาจะอร่อยขึ้นอ๋อใจดีจังคุณดูชอบแกะก้างปลาให้คนอื่นนะไม่ใช่คนอื่นonly for you เพื่อนผมคนหนึ่งเคยบอกไว้นะผมคิดอยู่นานกว่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้อ๋องั้นผมขอแกะของชอบผมให้คุณบ้างดีกว่าคุณชอบกินกุ้งเหรอของชอบของคนคุณยินเถอะผมชอบกุ้งมากแต่ปลาผมก็ชอบนะชอบเท่ากุ้งเลยเข้าข้างในกันผมจะพาคุณไปดูห้องด้วยครับตับสบายเลยนะคุณคุณใช้ห้องได้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจครับคุณคุณHe's really afraid of the dark. คุณเป็นอะไรหรือเปล่า งั้นคุณรอผมแป๊บนึงนะ ผมมีเทียน คุณ คุณI wonder what happened to him and why he's so traumatized by the dark. ขอโทษคือผมคุณกลัวความมืดใช่ไหมรอดผมไม่ได้ตั้งใจ
คุณอย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมงั้นผมถามได้ไหมว่าทำไมคุณถึงกลัวความมืดผมเคยเกิดเรื่องไม่ดีนะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละก็เหลือแค่อาการหยุ่มหยิมพวกนี้แหละเสียงไม่ครับสมองจะระเบิดแล้วเอ้ยไหนใครเขียนออกบ้างอ่ะไหนใครเขียนออกบ้างไหนใครเขียนออกบ้างผมเขียนได้นะฮะเรียนเชิญท่านสื่อเอเย่ออกจากกรุงไปเชิญทุกคนช่วยด้วยตอนนี้ไม่มีแรงบันดาลใจเลยทำยังไงดีเมื่อวานเพิ่งไปโม้กับแฟนคลับมาว่าจะอัพทุกวันเป็นเวลา3เดือนแต่เนี่ยเพิ่งผ่านมาแค่1วันเองโอ้ยตอนกูคิดไม่ออกอ่ะกูออกไปเดินเล่นเดินไปด้วยคิดพล็อตเรื่องไปด้วยขอถ่าย IG หาอินสปายหาแนวความคิดใหม่หน่อยก่อนวิธีพักสมองคือไปทำอะไรที่เบี่ยงเบนความสนใจอย่างเช่นออกกำลังกายดีไหมไม่เคยเขียนไม่ออกนะลองอ่านหนังสือเล่มอื่นหาแรงบันดาลใจไหมหนังสือตอนนี้ก็มีแค่หนังสือไซไฟส่วนหาแรงบันดาลใจเดี๋ยวนะกูนึกออกแล้วคิดอะไรออกอ่ะลูกพี่ครับเรามาเขียนนิยายไว้ด้วยกันไหมครับถ้าพวกเราทั้ง5คนมาเขียนด้วยกันทั้งไม่ต้องกดดันเรื่องที่จะต้องอัปเดตทุกวันทั้งยังปรับสภาพอารมณ์ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแหมรู้สึกความต้องการตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนนี้นิยายวายที่ดังคืออะไรครับเดี๋ยวพี่ซื้อความคิดของมันด้วยเหรอถือว่าลองปากกาสะสมผลงานแล้วกันจะให้เขียนอะมันก็เขียนได้อยู่นะเฮ้ยพี่สื่อเย่เขาไม่มีทางเห็นด้วยหรอกก็เขียนได้นะ What does it sound like they're done แล้วไม่สะดวกอะที่มึงไม่สะดวกเพราะว่ามึงไปเดทกับไอ้หนุ่มแบดบอยคนนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะLike they dubbed over their own voices. ทำไมที่โรงแรมมึงไม่เปิดประตูเล่ามาตามตรงตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน ฮัลโหลดื่มมันหนักใช้ได้เลยนะเพิ่งรู้เหรอยังจำได้ใช่ไหมเนี่ยว่าฉันคือใครนายใครก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยล้อเล่นนะผมก็รู้อยู่แล้วสิคุณคือจอมปีศาจแห่ง YS จอมเล่งต้นฉบับรู้แล้วยังกล้าเล่นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นายบอกว่านายจะไม่อับนิยายหรอโอ้ยปวดหัวผมจะเข้าห้องไปนอนแล้วคีย์การ์ดอยู่ไหนชิ้นในกระเป๋าอ
ซนเปิดตู้หน่อยโอซนเป็นไรปะวะเปิดหน่อยดิกูไม่เป็นไรกูจะนอนแล้วมึงไม่เป็นไรแน่นะเแค่เมาใช่ไหมก็ถ้าเมาก็ไม่ต้องอ่านนิยายใช่ไหมล่ะฟันไหมคุณเราลืมไปแล้วว่าเรามีมือถืองี้เราก็เปิดแฟลชมือถือได้สิไฟมาแล้วงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปดูห้องนอนดีกว่าคุณยังไม่ดูห้องนอนนี่ทางนี้ครับJust like in the novels. And that is that for episode 2. พวกเราทั้ง5คนเนี่ยกลุ่มในตาพิศวงได้เปิดตัวในวงการนิยายวายเป็นทางการแล้วคนอ่านตั้งตารอกันขนาดนี้เพลงนายเอกเจอกันครั้งแรกจะแต่งยังไงดีอ่ะเจอกันครั้งแรกไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเจอกันปุ๊บรักกันปั๊บไม่เอาก็ผมชอบเรื่องรักแรกพบนี่ผมเองก็ชอบนะเรื่องรักแรกพบอ่ะโอเค well I actually liked episode 2 more than episode 1 and in this episodeAfter they returned to Bangkok, Ob-un got into a tussle with his roommate. And I have to say, I am enjoying seeing the actors from Playboy have their cameos or their short appearances in Battle of the Writers. It is nice to see them in another series. Anyway, so his roommate, Rome, kicked Ob-un out of the house.Because he wanted to have the apartment alone with his boyfriend, and Ob-un had to find a place to stay. Shan offered, Shan also known as C or E, or E, yeah, offered to have Ob-un live with him, and Ob-un jumped at the opportunity, and I don't blame him, Mama, because for 8,000 baht, Mama,You would not be able to find an apartment like the one that, or even a room like the one that Shan was offering Ob-un to stay in. All right, listen, I lived in Bangkok. Like, Mom, I don't know where in Bangkok this is, or if it's even in Bangkok, but 8,000 baht,
for that room. Mama, that's amazing. So anyway, so he was, Shan offered to Ab-un that he could stay with him. Ab-un agreed. And once again, Shan got scared of the dark. I'm sure at some point we're going to see the backstory of why he's so afraid of the dark. But in the meantime, it is nice that they're getting along. And, you know, like, I think, I don't know if they're going to revisit this whole plagiarism accusation. But in the meantime, you know, like, it is nice to see them getting along. And now they are kind of in a group of writers from the same publishing house, I think. And they're calling themselves the Five Wise, and they're going to write a BL series together, or a BL novel together. So we'll see how they do. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 2 of Battle of the Writers. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.